ข้าทางไหนวะเริ่มแล้วเหรอแต่เริ่มแล้วพี่บอกว่าเป็นมาอยู่ฝั่งนี้ไหมเริ่มไปแล้วนะคะเริ่มไปแล้วหยุดคือหนูนั่งหมอนอยู่พี่นิวอ่ะไม่ต้องนั่งหมอนพี่นิวไม่มาฝั่งนี้เดี๋ยวพี่นั่งมุมเปิดอะไรสวยกว่าเปิดยาวมีใช้กันตีไม่เอาไปปากแบบตีใครเนี่ยมันไข่ไข่ไหนตายไปตีพร้อมยังตายไม่ช้าแล้วตายไปช่องทางที่อะไรมาเปิดแบบอันนี้ของเขาเปิดยาบ้าได้ไหมตีกับใครไม่มียังไม่ได้ตีเพราะไม่ได้เปิดไม่เปิดก็แต่ว่าพอทุกคนโอเคครับโอเคให้ผมคุยแอมในทีอย่าบอกวันที่มันถึงตอนโอเคโอเคเสียงวันนี้มันโอเคครับแค่เสียงโอเคพร้อมนะได้ยินค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะเชิญครับแถลงข่าววันนี้นะคะเรื่องการสนับสนุนของพี่จิ๋วเริ่มพูดได้เลยค่ะเชิญครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มางานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็อย่างอื่นก็ทุกคนก็พอจะทราบนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกของผมนั่นแหละครับในการเป็นมิสแกรนด์ระนองค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรตั้งแต่เริ่มครับในการที่แบบว่าเรามารับตำแหน่งต่อช่วงต่อในการสร้างเวทีขึ้นมาให้มันได้แบบว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนมาถึงขั้นจัดงานเสร็จเราได้น้องแบมไพลินมาก็ไอ้ดันต่อให้เข้าถึงวงใหญ่แต่มาวันนี้ก็มีเหตุผลในส่วนตัวของตัวน้องที่ว่าไม่สามารถไปต่อเวทีใหญ่ได้เราเลยต้องมีการแบบว่าให้น้องได้ออกมาคุยมาเคลียร์ชัดในตรงส่วนนี้ครับว่าสาเหตุตรงจุดนี้มันคืออะไรที่น้องไม่สามารถไปต่อได้นะครับบอกสาเหตุตรงๆเลยก็ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะแล้วก็หลังแรกจริงๆอันดับแรกหนูขอขอบคุณทุกๆคนวันนี้นะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าถามไทยกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบเป็นอะไรสาเหตุแบบเพราะอะไรทำไมถึงไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหนูอยากจะให้ทุกคนแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วก็คือแบบว่ามีน้องค่ะก็คือก็เลยไม่สามารถประกวดต่อได้แล้วเราทราบเมื่อไหร่ว่าตัวเองท้องก็คือทราบมาระยะหนึ่งแล้วค่ะก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะกับเหตุการณ์ที่ก่อนหน้าที่เราจะมาก่อนจะรอเราไม่มีที่ท่าคือเรายังไม่ทราบใช่ไหมก็เอาฮิตเราตอนได้ตำแหน่งเราทราบตอนไหนอะว่าเราท้องพี่แล้วสมมติมงกุฎต้องทราบอะไรอย่างน้องยังไม่ทราบครับน้องมาทราบหลังจากที่ได้รับรางวัลจากมิสแกรนด์น้องเรียบร้อยแล้วครับครับในส่วนนี้ครับแล้วณเวลาณช่วงเวลานั้นนะคะพอทราบตัวเองท้องการตัดสินใจตอนนั้นคือจะขอจากตำแหน่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะครับเพราะว่าในส่วนนั้นพอน้องทราบว่าตัวเองมีน้องก็ตัดสินใจนะถอนตัวออกนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้กระทบถึงเวทีประกวด1แล้วก็ชื่อเสียงมิสแกรนด์ระนอง2 3แล้วก็ไอ้รักษาแบบว่าสุขภาพของเด็กในท้องไว้ครับตอนนี้กี่เดือนแล้วคะอายุค่ะยังไม่แน่เลยครับยังไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องแบบว่าไปพบหมออีกทีนึงอ๋อแสดงว่ายังไม่ตรวจตรวจว่าท้องครับครับท้องใช่ค่ะว่ามีนะตอนที่ทราบว่าตัวเองท้องแล้วต้องมาบอกก็ค่ะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยมีความกังวลหรือมีความอะไรยังไงบ้างตัดสินใจนานกลัวอะไรหรือเปล่าจริงๆตัดสินใจนานไหมก็ปรึกษากันหลังบ้านก่อนแล้วก็มาบอกทางผู้ใหญ่ระนองอะค่ะก็สักพักหนึ่งก็แบบไม่ได้หลายวันมากประมาณแบบ 1-2 วันประมาณเนี้ยค่ะเพราะทุกอย่างก็ไม่อยากให้แบบว่ามันยืดยาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบว่าเราสามารถแมเนจได้เร็วที่สุดแล้วก็แบบทำให้มันแบบจบให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางพี่ดีล่ะครับพอรู้ว่าน้องท้องเรารู้สึกยังไงครับสิ่งไอ้วันแรกที่รู้ข่าวว่าน้องท้องที่นั่งคุยก็หนึ่งแสดงความยินดีกับน้องครับก็
็มันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่เพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียนหนังสือเนาะมันทุกนิติภาวะแล้วแล้วก็เขาก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละครับเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตรงส่วนนี้ครับมันก็คือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วนำเรียนทางพี่นวาดหรือกองใหญ่ก็เรียนปรึกษาทางกองใหญ่ตลอดครับในส่วนนี้ก็ปรึกษากันมาอยู่โดยตลอดในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อีกครั้งที่ล่าช้าด้วยตัวผมเองก็ติดงานต่างประเทศด้วยครับนะครับก็เลยทำให้มีการล่าช้าเกิดขึ้นครับแล้วทางพีดีก็เข้าใจน้องใช่ไหมคะเรื่องนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าตำหนิหรือว่าอะไรยังไงที่ทำให้ไม่ครับแล้วทางออกอะค่ะหลังจากเนี้ยพอทราบว่าน้องจะสลับตำแหน่งเราวางทางออกไว้ยังไงบ้างในส่วนของทางออกในส่วนนี้ครับก็คือแอบเป็นห่วงน้องที่จะมารับตำแหน่งแทนนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะครับในการทำชาเลนจ์หรือว่าในการสร้างมีมตั้งนะครับก็แอบสงสารน้องเขาว่าน้องเขาคงจะหนักพอสมควรนะครับก็เนตเลยปรึกษาทางเบมให้แบบว่าช่วยดันน้องนะครับในการไปเวทีใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเวทีแรกเนาะที่จับมือกันเข้าเวทีเพราะว่าเราก็คือเป็นบ้านเดียวกันนะครับนะจับมือกันเข้าเวทีครับในส่วนของเรื่องเงินรางวัลที่โรงแรมได้รับไปแล้วล่ะหลังจากที่สละตำแหน่งอันนี้คือจะต้องจัดการยังไงบ้างคือในส่วนนี้เราได้คุยกับน้องแบบเรียบร้อยแล้วครับครับก็คือไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีค่ะสิ่งที่น้องต้องคืนทางกองอะคะมีอะไรบ้างก็ตรงในส่วนนี้ครับในส่วนสัญญาก็ทางเลขาได้ทำให้กับทางเบมไปแล้วครับก็ในเรื่องส่วนค่าเสียหายต่างๆเราก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าเรามีสัญญาระบุไปเรียบร้อยแล้วครับต้องคืนมงกุฎคืนตำแหน่งครับคืนครับครับในส่วนนี้ใช่ไหมคะเคลียร์ไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับทางกองได้รับผลกระทบอะไรไหมในแง่ที่ว่าแบบพอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเปลี่ยนแถมอะไรอย่างนี้โดยปกติมันก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะเราเสียเงินเกือบ5ล้านเนาะในการจัดงานประกวดให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็มีการgrooming น้องต่ออยู่ตลอดครับนั่นแหละครับเพื่อที่ว่าจะดันเข้าวงใหญ่กองใหญ่แต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่เราวางแผนเอาไว้มันก็เลยต้องแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ครับเราก็ต้องมาเริ่มทำน้องที่รองอันดับ2ไม่อีกครับคือตำแหน่งที่ว่าเขาลดขึ้นมาครับผมน้องที่จะมารับชื่อน้องอะไรนะคะน้องกลมเก็มครับเราก็ดันขึ้นมาเพื่อทดแทนครับก็ต้องเทรนกันใหม่ครับจริงๆในส่วนนี้ตรงที่แบบขอลาออกไม่มีการปรับหรืออะไรจัดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกองอ๋อในส่วนนี้ครับทางเลขาครับทับของกองละนองครับได้ทำสัญญาให้น้องแบมไปแล้วครับเรื่องชดใช้ในส่วนที่เสียหายครับน้องอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้สัญญาเมื่อวานใช่ได้สัญญาเมื่อวานอ่านเบื้องต้นครับเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาแบบ 100% แต่ว่าวันนี้ก็หลังจากเราไลฟ์เสร็จก็นัดคุยกับพี่เป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาครับครับผมแสดงว่าจะมีค่าปรับในเรื่องของการสละตำแหน่งผมอย่าเรียกว่าค่าปรับเลยครับแต่เขาเรียกว่าเป็นค่าเสียเวลาเนาะครับไม่เราไม่ได้มีค่าปรับครับถ้าเป็นค่าปรับเราต้องตั้งเป็นตัวยอดเงินเนาะครับนี่เราไม่ได้ตั้งเลยอันนี้ครับมูลค่าบอกได้มั้ยคะว่าน้องต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ยังไงมันไม่มีมูลค่ามันไม่มียอดอะครับก็คือมันไม่ได้ตั้งเป็นค่าปรับอะครับแล้วแบบตัวแบบเองอะค่ะว่าเห็นคร่าวๆไหมครับตัวเอกสารนี่เห็นคร่าวๆเพราะว่าเพิ่งได้เอกสารมาเมื่อวานครับแล้วก็จริงๆก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่นิวอีกทีนึงค่ะแต่ก็โอเคมั้ยครับในตัวสัญญานั้นจะยอมรับจริงๆแล้วมันต้องก็โอเคค่ะหลังจากนี้แบมจะมีการช่วยเหลือกับทางกองอะไรมั้ยครับตัวแบมค่ะก็จะได้เข้ามาช่วยน้องคนใหม่ก็อะไรที่สามารถปรึกษาหนูได้เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเดินทางมาในเส้นทางนี้ก็ประมาณนึงแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเรื่องแบบว่าแฟนคลับเรื่องการทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่ของแกมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คำปรึกษาหรืออยากได้คำแนะนำสำหรับหนูก็จะให้ตรงนี้ได้เสมอค่ะครับผม
เพราะว่าพี่กอบแกบก็มารับช่วงต่อจากนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเตรียมตัวไม่ทันบ้างแบบต้องปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยคือหนูให้คำแนะนำได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันตรงนี้ไว้แล้วว่าแบบเราจะให้พี่เขาไปต่อยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็วางแผนกันหลังบ้านเยอะพอสมควรค่ะอันนี้ในส่วนของพีดีได้มีการแจ้งกับสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วไหมคะกับการสลับตำแหน่งของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหมือนแบบต้องไปทำอะไรให้สปอนอย่างนี้หรือเปล่าก่อนอื่นผมต้องแจ้งทางสื่อทุกท่านนะครับว่าทางกองระนองอะครับเราไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยรอบนี้ด้วยข่าวที่ทราบมาก่อนหน้านี้ครับว่าพีดีคนเก่าได้ทิ้งกองระนองไปครับและเราก็เข้ามาเทคแอคชั่นภายใน2วันนะครับทำจนเสร็จเราเลยไม่มีปัญหาตรงส่วนนั้นครับขออนุญาตอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้มันจะมีอักษรย่อออกมานักร้องลูกทุ่งพร้อมกับแฟนนอกวงการสรุปแล้วเฉลยคือเป็นแบบไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบครับแต่ทุกคนก็พยายามโยงเข้ามาหาเนาะพยายามสร้างกระแสผมก็เข้าไปอ่านหลายจุดในหลายตัวประเด็นที่โพสต์กันนะครับพยายามโยงเข้ามาเป็นแบมบ้างพยายามสร้างกระแสครับให้เป็นแบมนั่นแหละแต่ที่เรื่องจริงไม่ใช่ครับผมว่าสื่อหลายท่านก็คงจะรู้นะว่าเป็นใครครับแบมรู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนแบบพอเราออกมาบอกช้าอย่างเงี้ยมันเหมือนแฟนๆที่สนับสนุนเราไปแล้วเขาอาจจะมีความท้าทายมีความสนใจในบ้างจริงๆด้วยความถามว่าหนูบอกช้าไหมจริงๆก็เราก็คุยหลังบ้านกับผู้ใหญ่นะว่าจะเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากจะออกมาบอกเร็วที่สุดเพราะว่าแบบแฟนๆนางงามก็ถามว่าแบบเพราะอะไรแบบว่าแฟนคลับก็ถามว่าแบบเพราะอะไรทำไมถึงสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คือรอวันนี้จริงๆที่แบบได้นั่งอยู่กับพี่นิวด้วยอยู่กับพี่ดีแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับพี่ๆสื่อทุกคนก็จะได้บอกทีเดียวมีเครียดไหมมันทำใจยากมันทำใจยากไหมกับตำแหน่งกับเพื่อจะไปต่อถามว่าแบมเครียดไหมช่วงแรกๆเครียดว่าจะแบบยังไงดีผู้ใหญ่แบบทุกคนจะเสียใจไหมแบบว่าข้างหลังเราคนที่แบบว่าเดินเคียงข้างเรามาตลอดจนแบบวันนึงเราประสบความสำเร็จก็คือเรามงระนองไปแล้วสิ่งที่แบบคาดหวังคืออยากเห็นแบมบนเวที Miss Grand Thailand วันที่ประกวดแล้วมันแบบเดินไปต่อไม่ได้จริงๆด้วยแบบเหตุผลนี้อะไรเพราะหลายคนก็คาดหวังว่าเราจะน่าจะไปใกล้กับแต่งงใหญ่จริงๆก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแบบที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกคนที่เคียงข้างต่อสู้มาโดยตลอดจนแบบว่าวินาทีสุดท้ายของวันนี้เหมือนกันแบบวันนี้เราโล่งใจไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเจอดราม่าในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีแผนสลับวงบางคนก็มองไปว่าเป็นเรื่องสัญญาแอบไปรับงานพวกนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ก็โล่งใจค่ะเป็นวันที่แบบว่าหลายๆคนรอคอยแล้วหนูก็รอคอยมากๆที่ไม่อยากปิดตั้งใจอยากจะบอกทุกคนเลยโล่งใจมากๆค่ะที่วันนี้แบบว่าได้พูดหลายๆอย่างในใจแล้วที่พี่แบบกลับมาจากทักมาที่งานนี้บ้างคะพอเราโอเคหรือหลังจากนี้ก็แล้วแต่พอออกมายอมรับว่าหนูท้องนะหนูไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้อะไรเงี้ยก็พี่แบบที่จะก็จริงๆอยากจะฝากทุกคนให้กำลังใจมากๆด้วยว่ะค่ะสิ่งที่แบบว่าต้องการที่สุดคือกำลังใจมันอาจจะมีแบบพี่ๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่วันนี้ก็คือได้เห็นแล้วว่าทุกคนพร้อมอบกอดไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างเอาใจช่วยคุณแม่ใหม่เนาะมีอะไรแนะนำได้นะคะอาจจะใหม่จริงมันมีแฟนคลับที่ผิดหวังกับเราไหมเหมือนแบบในขณะที่แบบตอนนี้ยังเรายังไม่ได้ออกมาประกาศว่าเราตั้งท้องเนี้ยแต่เราก็ได้มีการไลฟ์ขายสินค้าเขาก็ช่วยเราซื้อช่วยเราทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแล้ววันนี้เราไม่ได้ไปต่อมันมีคนที่แบบก็มีคนที่แบบว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะคำว่าผิดหวังแต่ในส่วนที่ทำแคมเปญนะครับตรงนั้นนะครับน้องยังไม่ทราบใช่ค่ะแต่ตอนที่ช่วงทำแคมเปญนะพอลงทำแคมเปญไปแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับถึงได้ทราบแคมเปญทุกอย่างจบหมดแล้วค่ะนั่นก็คือแบบทุกอย่างทราบจริงๆเพราะหนูก็ไม่ได้แบบว่าอยากแบบหลอกแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างก็ออกมาพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดด้วยแบบสิ่งที่มันก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อความที่แบบอินบ็อกซ์เป็นส่วนตัวที่แบบบั่นทอนเราไหมครับ
ก็ช่วงแรกๆมีบ้างค่ะมีบ้างก็พยายามแบบเสพให้น้อยมากที่สุดอะไรที่มันบั่นทอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบในช่วงที่เราคือแบบมันเป็นช่วงที่อ่อนแอบางทีหนูก็ต้องการกำลังใจมากที่สุดบางทีได้เห็นแบบว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนคุยในน้อมเป็นกำลังใจก็คือแบบว่าใจฟูชื่นใจมากๆแต่ก็จะมีส่วนน้อยมากๆค่ะที่แบบไม่เข้าใจทำไมอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะแต่ว่าไม่เสพเรื่องพลังลบเรื่องความเครียดเพราะว่าต้องดูแลท้องให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ก็ต้องบอกว่าเสพให้น้อยมากๆแล้วนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาก็เจอกระแสหนักในช่วงนึงที่แบบว่าช่วงทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยกับแบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็พยายามแบบว่าปรับตัวและเข้าใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีขึ้นในระดับนึงแต่ว่าก็มันก็ไม่ถึงกับเป็นการสูญเสียใช่ไหมการต้องสละมุมเพราะเราก็ได้ลูกมาได้สิ่งได้ของขวัญไม่สูญเสียค่ะบัมเชื่อว่าแบบทุกอย่างที่บัมแบบยอมก็เพื่อคนคนหนึ่งที่แบบเขาจะเกิดมาแผนชีวิตเราหลังจากนี้หลังจากสละมุมระวังแผนชีวิตตัวเองว่าเตรียมเป็นคุณแม่เตรียมตัวยังไงบ้างคุณแม่มือใหม่เชื่ออะไรครับต้องรู้สึกว่าแบบว่าเตรียมตัวหนักพอสมควรอะไรที่แบบว่าเหมือนอย่างเช่นงานที่เคยรับก็คงแบบต้องเผาลงอย่างเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่เราต้องยืนนานๆหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องรับให้น้อยลงหรืออาจจะแบบต้องพักตัวเองเลยแล้วก็หันมาทำแบบอย่างอื่นแทนแต่ก็คงไม่ได้หันจากทุกๆโซเชียลมันมีกระทบกับงานเยอะไหมครับที่ต้องแคนเซิลก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็คงต้องแจ้งคิวยกเลิกพอสมควรไปว่าแบบจะโอเคไหมที่จะให้ที่จะยังให้แบบว่าไปแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบว่าคิวคอนเสิร์ตที่มีรับไว้ยังไม่ตรวจเรื่องการพูดคุยครับยังเลยครับยังค่ะเดี๋ยวต้องรอแบบว่าตรวจอีกทีนึงว่าอายุครรภ์จริงๆเท่าไหร่แล้วสุขภาพตอนนี้มีอาการแพ้เป็นแบบช่วงนี้แบบเวียนหัวนิดนึงค่ะแบบจะนอนเร็วหน่อยที่แบบเห็นหายไปก็คือจะนอนเร็วหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแบบร่างกายอ่อนเพลียแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างคะอะไรนะคะแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างก็จริงๆเขาก็แบบเขาก็เป็นคนนอกวงการเขาก็แบบใหม่มากๆกับคำว่าแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามบอกว่าแบบอย่าเสพให้มันเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคืออะไรในตอนนี้ก็คือแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าให้ตัวเองเครียดเพราะทุกอย่างมันก็กระทบไปหมดเขาอยู่ในวงการเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจทีนี้ก็เป็นวิธีมอบของเออใช่โอเคครับอยากจะฝากอยากจะฝากขอบคุณอะไรบ้างอยากจะพูดอะไรสุดท้ายแล้วเนาะใจอย่างน้อยจะได้สมมงสวัสดิ์เวลาก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ที่มานะคะมาให้กำลังใจขอบคุณพี่สื่อทุกคนที่อยู่กับแบมในทุกๆก้าวกับการเป็นนางงามแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณพี่ทุกคนที่แบบว่าเคียงข้างมาตลอดหนูว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นแบมบนเวทีอะไรเงี้ยแบมก็ทำใจมานานพอสมควรขอบคุณแฟนคลับที่ยังรู้สึกว่าอยากจะโอบกอดหนูไม่ว่าจะในพาร์ทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจมากๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิวขอบคุณผู้ใหญ่และน้องที่แบบจัดงานขึ้นมาให้แบบคนๆนึงได้มีฝันได้ประกวดต่อแล้วก็ขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะแบบหลายๆแบบว่าวันที่ผ่านมาแล้วก็แบบได้แบบว่าคุยหลังบ้านกันตลอดอะไรเงี้ยแก้ไขปัญหาช่วยกันหาทางออกช่วยกันที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะฝากพี่กอมแกมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ปรึกษาหนูได้ตลอดก็อยู่เคียงข้างละน้องแบบนี้ค่ะให้น้องแกมเข้ามาเดี๋ยวเต็มที่ส่งต่อตอบก็ไม่ได้เข้าเลยก็ตอบก็ไม่ต้องมองไม่หยิบมองเบ้นไหมเอามองเช
อันนี้ก็ทำการสอนที่สารานทองคนใหม่วันแรกของเราไปทำแล้วก็ขับมาเสร็จขึ้นเชิญมาเสร็จแล้วแรกครับที่เป็นคำเรียนต้องมาอยู่ที่มาอยู่ในเมนูต้องมาสวมแฟนสบายฝั่งนี้พี่ดิวต้องไปสวมเดี๋ยวต้องวนใหม่พี่ดิวสลับตำแหน่งกับน้องแบบนี้อ๋อแฟนสบายต้องมาใส่นะคะเราสามารถได้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวสุดๆเลยอยู่ที่มีหลายคนบอกว่าลอก็สวยมากเช่นกันไม่เคยสวมเลยปากแดงแล้วนะปากแดงปากแดงมานานแล้วเราต้องใส่ตลอดโอเคมงไทยแลนด์มาแน่เห็นมงเหมือนกันปีเป็นแบบมันใส่จิ๊บมันใส่จิ๊บใช่เอียนต้องบอกว่ามงเพิ่งเซ็นเป็นปีก็เป็นเห็นเหมือนกันชอบเลยทั้งทุกคนบ้างเพราะว่ามงเห็นมงจะเป็นมงที่สำรองไว้เพราะว่าตอนนั้นก็โอเคอินเสิร์ตนะคะถ่ายรูปหน่อยนะอินเสิร์ตหน่อยนะคะโอ้ยหัวกระสีนูขอสามคนก็มีนะคะ1 2 3โอเคนะคะ1 2 3แบมก็มีนะแบม1 2 3ตอนนี้ก็มีนะคะ1 2 3ตอนนี้ต่อนะคะตอนนี้นะคะ1 2 3ใช่ครับพอตรงนี้แหละนะครับ1 2 3ครับตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวใส่มาทางนี้ด้วยนะครับต่อขอบคุณที่ได้เสริมเข้าชมนี่แล้วก็นะคะไม่เดี๋ยวคุณรู้เดี๋ยวจะขอขออนุญาตครับนี่หน่อยนะครับตรงนี้นะคะ1 2 3เก็บนิดนึงครับนี่นะคุณนิวก็นี้นะคะ1 2 3เดี๋ยวขอข้อนี้ทีนะครับ1 2 3ขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอน้องของคนเนาะแม่ต้องพูดคุยกันได้ได้ขอสักแง่งั้นนะตอนนี้ขอน้องของแจ่มแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยได้ไหมได้หมดแล้ว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 ได้หมดก็วิ่งต่อนะคะ1 2 3ก็วิ่งต่อนะคะ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 เสร็จแล้วก็มีนะเสร็จแล้วก็มี2 3 1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นั่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโยกครับระวังสายนะครับระวังสายท่านก่อนนะโอ้มันต้องโขกอะไรของมันนี่แหละเพิ่งได้มงครั้งแรกทีดีแล้วหนูก็สวมใส่สบายครั้งแรกกับท่านไปเลยความแก่ในความรู้สึกวันนี้ให้หน่อยให้หน่อยเป็นทางการหน่อยเดนิวจิตแก่มสวัสดีค่ะก๋อมแก๋มณัฐวิกาพฤกษมรกุลมิสแกรนด์ระนอง2024ค่ะยินดีด้วยนะครับไปเรียกฝากตัวด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะที่ต้องรับไม้ต่อกับแบบเฮลินตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าเอาจริงๆความรู้สึกแรกคือที่รู้ข่าวตกใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าน้องแบบจะฉลาดเพราะตอนแรกตัวแกมเองก็ไม่ได้รู้สาเหตุรู้แค่ว่าแบมจะสละนะนี่ก็แบบอ้าวทำไมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ยังไม่อยากถามน้องอยากให้น้องได้มีโอกาสมาพูดวันนี้มากกว่าความเราได้มีการแสดงความยินดีกับน้องเรียบร้อยค่ะก็ตั้งแต่วันที่เป็นข่าวก็เป็นห่วงน้องมากเลยเพราะว่าเห็นน้องโดนเยอะมากก็เลยทักไปหาน้องว่าแบบเธอโอเคไหมอะไรอย่างนี้เธอโอเคบอใช่ใช่เธอโอเคบอโอเคบอทักไว้นี้แต่ว่า
หมือนการประกวดครั้งนี้พวกเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสอนมากมากผ่านการที่สอนมาด้วยไปอยู่สอนตอนเที่ยงคืนก็นั่งอยู่หน้าสอนกันทั้งหมดเลยมันเป็นการผูกพันกันไหมครับมาค่ะมันเหมือนแบบว่าณตอนที่วันไฟนอลอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้จับมือด้วยซ้ำเพราะเราก็คิดว่าตอนนี้ใครก็ได้เพราะทุกคนอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะมากทุกคนสู้เหมือนกันหมดหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาเถอะถ้าใครจะได้หนูก็ยินดีก่อนจะมีภาระหน้าที่เราจะต้องรับไฟต่อจากแบมแล้วแบมเองก็คือเป็นตัวเต็งเนาะที่ใครนานๆวางไว้กดดันไหมลูกกดดันมากค่ะแต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่ต่อจากน้องให้ได้ดีที่สุดแล้วต้องบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกในชีวิตของแก้มเลยเพราะปกติแก้มจะเป็นสายประกวดร้องเพลงมากกว่าเราเป็นศิลปินมาก่อนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใหม่มากสำหรับวงการนางงามมากๆเลยตอนที่เข้ากองละน้องก็รู้สึกช็อกกับอะไรหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันก็หลังจากนี้ถ้าต้องทำหน้าที่ต่อจากแบมก็ต้องขอคำแนะนำด้วยนะคะได้เสมอเลยค่ะต้องเตรียมใจไว้นิดนึงต้องบอกว่าเตรียมใจไว้นิดนึงตัวทางทีวีเอนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างในการที่ต้องได้น้องขึ้นมาโอเคกับทุกคนใหม่ก็ทุกคนก็ในอย่างที่ทราบนะว่าเราก็โอเคกับผู้เข้าประกวดทุกคนของละนองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกคนมีความสามารถทุกคนมีศักยภาพแต่วันนี้ที่แอบเป็นห่วงกองแกมก็อย่างที่รู้ว่าเบมก็ค่อนข้างที่จะทำไว้ดีดีมากเลยครับและก็ครับไม่กดดันเรื่องแกมเลยแอบกดดันเรื่องของแกมก็ตอนนี้ครับก็ด้วยความที่เป็นครั้งแรกของน้องนะครับของแกมเขาก็ไม่ได้เคยผ่านเวทีนางงามหรือว่ายังไงมานะครับก็ในการหาด้อมในการทำแคมเปญชาเลนจ์ต่างๆนะครับนะครับก็เลยแอบสงสารน้องนิดนึงและช่วงเวลามันจิ้มจวนแล้วด้วยครับจิ้มจวนที่จะเข้ากองใหญ่ถ้ามันจะเข้ากองใหญ่แล้วช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เราจะต้องมีการแบบเทรนหนักขึ้นไหมครับก็ต้องหนักนะครับเพราะว่าให้ไปพี่เลี้ยงฝ่ายกองอะไรเข้าไปผมน้องหนักอยู่แต่น้องก็สู้ครับสู้ค่ะหนูสู้มาทั้งชีวิตแล้วค่ะรู้สึกจะสู้ที่คนเรียกตอนนี้คือทุกคนจะบอกเรียกหนูว่าแบบนางงามซุ่มลนนะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆหนูก็ไม่ได้ซีเรียสกับคำนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเชื่อว่าคนที่มาประกวดนางงามทุกคนไม่ว่าจะได้ตำแหน่งไหนก็ตามทุกคนมาเพื่อที่อยากจะมีมงกุฎเป็นของตัวเอง มีตำแหน่งเป็นของตัวเองแก้มก็พูดตรงๆว่าแก้มก็หวังอยากจะได้มงเหมือนกันแต่ว่านะวันนั้นก็เราก็ต้องยอมรับในผลการตัดสินว่าน้องทำได้ดีจริงๆเราก็แค่ต้องพยายามต่อไปแล้วก็จะไม่ใส่ใจคำพูดพวกนี้เพราะว่ามันก็เราก็เชื่อเรื่องดวงด้วยนะคะว่าแบบจังหวะทุกอย่างมันมีจังหวะของมันแค่ว่าณวันนี้โอกาสมันมาถึงเราแล้วเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อจากน้องให้ได้ดีที่สุดเท่าที่น้องทำไว้ได้ค่ะสำหรับตัวเราเรามองว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพอะไรบ้างเพื่อที่แบบว่าให้ใจกับคนที่มาก็อย่างที่บอกว่ามันใหม่สำหรับแกมมากใช่ไหมคะแกมก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างทั้งแบบการพูดการเดินการใช้ชีวิตในกองอะไรเงี้ยคือต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแต่ว่าแกมเชื่ออย่างนึงว่าแกมสามารถทำได้เพราะแกมสู้กับความฝันของแกมมาทั้งชีวิตและถ้าวันนี้จะต้องสู้ในอีกเวนึงที่เป็นทางนางงามแล้วมันจะเป็นอะไรไปถูกไหมคะก็ยืนยันให้การนางงามที่ตามเชียร์เรามั่นใจนะว่าเราก็ส่งมงเหมือนกันต่อให้จะแบบเป็นการรับมอบส่งต่อจากแบบใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวแกมได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยที่สุดหรือเก่งกว่าใครแต่ว่าสิ่งที่แกมมีคือเมื่อแกมได้รับหน้าที่แล้วแกมก็จะสู้สุดใจเหมือนกันเราคิดว่าเราจะเอาอะไรเป็นตบแฟนๆของมิสแกนและน้องด้อมของคุณแบมไปดินได้มาเป็นเอฟซีช่วยเชียร์เราอย่างหนึ่งที่แก้มมีเหมือนแวมก็คือแก้มร้องเพลงได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเชียร์แวมก็ฝากเชียร์แก้มต่อด้วยนะคะต้องร้องเพลงในไลฟ์ทุกวันเจอแน่ฝากอะไรแฟนคลับของแม่ให้แบบสั่งต่อจริงจริงส่งไปต่อจริงๆแวมเชื่อว่าเสน่ห์เนี่ยในตัวของแต่ละคนมันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าพี่ก่อมแก้มจะใช้เสน่ห์ในตัวพี่ก่อมแก้มตกแฟนคลับที่เพิ่มอาจจะไม่ได้เพิ่มในของหนู
าจจะคนอื่นๆที่เพิ่งมาติดตามอะไรเงี้ยจะดึงเขาไว้อยู่แค่ไหนอันนี้ก็เป็นการบ้านที่พี่อมแกมต้องไปเรียนรู้แล้วก็ต้องทำตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะพี่อมแกมหนึ่งมีฐานการร้องเพลงได้เหมือนกันแบบเชื่อว่าคนที่ร้องเพลงคือคนที่มีเสน่ห์มากๆเหมือนกันเชื่อว่าการร้องเพลงทุกวันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆและต้องแกมจะโชว์ร้องเพลงฝรั่งเศสให้ฟังที่ผ่านมาแค่แต่อีสานเรียกแฟนๆที่ดูตอนนี้นะก็บอกไว้ก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วแกมเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสมานะคะเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพค่ะวันนี้ก็จะมาแซมเปิ้ลนิดนึงเพราะอาจจะหลงลืมไปเยอะอยู่โอเคค่ะSin suffisait qu'on s'aime, sin suffisait jamais. Si l'on changeait des choses un peu, rien qu'en le monde n'est. Merci. Ça va y aller. Ça va y aller.อันนี้แบบฟังรู้เรื่องละหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมลูกมีอาภัพอับโชคหรือไรมีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนรนโอ้ยโอเคครับโอเคฝากไปติดตามของเราก็ฝากติดตามมิสแกนละนองคนใหม่คนนี้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยเขียนว่าสเตฟแกมสเตฟนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่าจริงๆชื่อนี้เป็นชื่อในวงการตอนเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปค่ะก็คือชื่อสเตฟานีก็เลยมาบวกกับกอมแกมเป็นสเตฟแกม S T E P K A M P ค่ะโอเคขอภาพนิ่งถ่ายของภาพเดี่ยวแกมได้แกมแล้วก็กับแกมแกมแล้วก็กับแกมภาพนิ่ง